สักวันจะรู้ค่าไม่วินัยอาการกำเริบหนักเดินวิ่งไม่ได้อยากใช้ขาแต่ไม่มีสิทธิ์หลังจากป่วยเป็นโรคตุ่มน้ำพองครับหรือโรคเพมิกอยที่พบ1ใน 400,000 คนทำให้ดารานักแสดงอย่างไม่วินัยไกรบุตรนั้นต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเป็นเวลานานซึ่งปัจจุบันนั้นอาการเริ่มดีขึ้นโดยดารานมนั้นครับเริ่มกลับมารับงานแสดงได้แล้วแต่ก็ยังต้องไปพบแพทย์เพื่อติดตามอาการล่าสุดเมฆวินัยไกรบุตรโพสต์ภาพและข้อความใน Facebook เป็นภาพที่มีโรคตุ่มน้ำพองเริ่มกลับมากำเริบขึ้นบริเวณเท้าและขาทำให้ดารานมนั้นเริ่มมีอาการท้อโดยเมฆวินัยยังโพสต์ข้อความด้วยว่าหลายคนมีเท้าที่สมบูรณ์แบบแต่ไม่อยากวิ่งไม่อยากออกกำลังมีอีกหลายคนอยากวิ่งอยากเดินทางอยากใช้ขาแต่ไม่มีสิทธิ์ใช้มันในเมื่อยังใช้งานมันได้จงใช้มันเถอะครับสักวันจะรู้ว่ามันมีค่ายิ่งขอให้ทุกคนวิ่งให้มีความสุขครับก่อนที่จะมีแฟนๆนั้นครับเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกับดารานุ่มกันเป็นจำนวนมากขอเป็นอีกหนึ่งแรงกำลังใจครับให้พี่เมฆวินัยไกรบุตรนั้นสู้ๆครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังข่าวสารจากทางเราซุปเปอร์สตาร์ดารากันนะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่ท่านนั้นจะได้รับฟังข่าวสารการอัปเดตใหม่ๆของเราได้ทุกวันกันเลยนะครับขอบคุณครับ